ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการแนะนำในส่วนของเกม Crowdon of War Stalingrad ซึ่งเกมนี้นี่ถือว่าเป็นซีรีส์ภาคที่2ของในซีรีส์ Crowdon of War ซึ่งสำหรับในตัวแรกนั้นจะเป็นของในยุทธการบาบารอสซาในปี1941แต่ในเกมนี้ก็จะเริ่มต้นในคือในสมรภูมิทางตอนใต้ในสมัยสงครามโลกที่2นั่นคือในสมรภูมิในไม่ว่าจะเป็นยุทธการฟอร์บราวหรือสมรภูมิสตาลินการ์ดและไครเมียอันโด่งดังซึ่งนี่ผมก็จะถือว่าการแนะนำแล้วก็เล่นในแคมเปญบางส่วนเพื่อเห็นว่าเกมนี้เป็นยังไงเพื่อสำหรับคนที่อาจจะสนใจในเกมนี้และอยากจะซื้ออยากจะรู้ว่ามันมีการเล่นอะไรยังไงบ้างเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแล้วก็มาเริ่มเลยนะครับอ๋อซึ่งสำหรับในขั้นต้นนี่คือตัวเกมนี้มันไม่ได้มีในเรื่องของเกมเพลย์กราฟิกที่มันหวือหวาอลังการมากด้วยหลักๆก็มันเป็นแค่การคลิกแต่มันมีเรื่องความลึกของมันอยู่คือในการเล่นของเกมนี้ให้นึกถึงการที่เราสวมบทบาทเป็นผู้บังคับบัญชาการอยู่ในแนวหลังโดยที่เราไม่ได้มีอิทธิพลเข้าไปควบคุมในกองทัพของเราควบคุมทรัพยากรของเราอะไรมากสิ่งเราทําได้ก็คือการบริหารและจัดการรวมถึงคาดการณ์จากรายงานที่เราได้รับมาจากในแนวหน้าสนามรบเพื่อเอามาตัดสินว่าเราจะดําเนินการยังไงต่อไปซึ่งเนี่ยหลักๆมันก็จะมีอยู่ทั้งหมดด้วยกันทั้งสิ้นอยู่ประมาณ7สเตจซึ่งก็เดอะแกนแคมเปญในนี้ล็อกคือต้องเล่น For Brawl นี้ให้มันให้ชนะถึงจะได้ล็อกซึ่งตอนนี้ผมยังเล่นไม่ชนะเนี่ยแต่หลักๆก็มีเป็นช่วงเริ่มต้นในช่วงประมาณพฤษภามิถุนาปี1942ที่ทางกองทัพเยอรมันหรือเวลกองกำลังเวลมาชก็เริ่มเปิดยุทธการในช่วงหน้าร้อนซึ่งต้องอธิบายก่อนว่าในยุทธการนี้นี่เป็นยุทธการฟอร์บอลนี่มันเริ่มหลังจากในยุทธการบาบารอสซาซึ่งเริ่มในเมื่อปีที่แล้วแต่ผลก็คือแม้จะเปิดการยุทธยิ่งใหญ่ขนาดนั้นแต่ว่าทางกองทัพเยอรมันกับไม่ประสบความสำเร็จอย่างแผนที่วางไว้เท่าที่ควรไม่ว่าจะเป็นทั้งทำลายกองทัพของโซเวียตได้ไม่หมดหรือการยึดเมืองสำคัญหลายๆเมืองยังไม่ได้แล้วก็ในจะรวมถึงปัญหาด้านเสบียงซัพพลายที่มันเยอะขยายแนวตามรวมถึงการจลาจลการก่อการร้ายในบรรดาดินแดนที่ยึดครองมาได้อีกทำให้กองทัพเยอรมนีนี่มันเสียหายหนักมากในช่วงสงครามโลกที่สองซึ่งสำหรับในเกมนี้นี่ก็มันก็เหมือนเป็นการทดสอบว่าเราจะมีแนวทางยังไงบ้างเราจะสามารถพัฒนาหรือแย่กว่าลงกว่าในพลในสมัยนั้นโดยคร่าวๆนะนั้นผมจะเริ่มเปลี่ยนแล้วกันผมจะกด R เพื่อดูว่าตัวเลือกทางประวัติศาสตร์มันเป็นมีอะไรบ้างถ้าอธิบายผมก็จะพยายามอธิบายเท่าที่เป็นไปได้อันนี้ก็เริ่มอธิบายก็คือเนี่ยหลังจากที่การยุทธในปี1941ที่ปรากฏว่าไม่ประสบผลสำเร็จแถมยังถูกตีตัวกลับในช่วงฤดูหนาวอีกยังทำให้ตอนนี้นี่คือกองทัพเยอรมันนี่คือต้องพยายามทำยังไงก็ได้แล้วที่จะยึดครองเข้าในทางแหล่งน้ำมันในคอเคซัสซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของโซเวียตแต่ในขณะเดียวกันนั้นก็สิ่งที่กองทัพเยอรมันทำได้ก็คือการปักหลักรอในตามแนวของกองกําลังอื่นไม่ว่าจะเป็นแนวกองทัพทางทิศเหนือหรือกองทัพทางกลางในทางตอนกลางปีกหรือแนวหน้านั่นเองและที่สําคัญครับตอนนี้เลยคือในการเปิดเข้าไปในทางพื้นที่ในทางแถบคอเคซัสได้นี่คือกองทัพเยอรมันก็ต้องข้ามในส่วนของทางเข้าสู่ไครเมียหรือก็คือยูเครนในปัจจุบันให้ได้ซะก่อนซึ่งตอนนี้ก็หวังว่าเราจะสามารถประสบความสำเร็จในแคมเปญนี้ได้นะอันนี้ก็เป็นการบอกเกณฑ์ว่าเราจะชนะด้วยอะไรเกมนี้การชนะมันใช้เป็นแต้มคือไม่สนว่าเราจะเสียหายมากเสียหายหนักแต่หลักๆก็คือเราสามารถเอาแต้มคือเก็บแต้มได้มากแค่ไหนหรือการที่เราทำลายศัตรูได้ก็เป็นการเก็บแต้มเช่นกันแต่อันนี้ก็ต่างกันไปตามแต่ละแคมเปญซึ่งอย่างแรกก็คือในการยึดเมืองเซวัสโตปูลก็ได้3พอยต์แต่ถ้ายึดไม่ได้ก็โดนหักไป3แต้มหรือถ้าเราสามารถขับกองกำลังของโซเวียตออกไปจากเคิร์ชหรือในเข้าโซนใครไม่ได้ก็ได้มาอีก2แต้ม
และถ้าเราสามารถทําการกําจัดกองทัพใหญ่ของรัสเซียได้อีกนะหรือของโซเวียตได้อีกเราก็จะได้มาอย่างน้อยหนึ่งแต้มอันนี้ก็คือการเริ่มต้นก็คือนายพลฮาวเดอร์ได้คาดการณ์ไว้แล้วคือนายพลฮาวเดอร์นี่ก็คือเป็นผู้คุมผู้บังคับบัญชาการในแนวกับแนวหน้าและยุทธการในครั้งนี้ก็คืออย่างที่อธิบายเลยคือเพราะว่ามันมีทหารเยอรมันที่เสียทุนเสียไป720,000กว่านายรวมถึงการมีปัญหาในเรื่องการรีซัพพลายรียุทธการฟื้นฟูกองกำลังยุทโธปกรณ์ต่างๆโดยเฉพาะรถบรรทุกที่ใช้ในการสลับงานขนส่งแล้วช่วยในเรื่องของความคล่องตัวในการเดินทัพที่ยังมีปัญหามากตอนนี้ก็อาจจะบอกได้ว่ากองทัพเยอรมันนั้นไม่พร้อมเลยในการที่จะเปิดการหยุดครั้งนี้ซึ่งอันนี้ก็คือเป็นผลที่อธิบายตามมาไม่ว่าจะเป็นกองทัพเราที่ยังสามารถจะที่รับเสบียงรับหรือยังฟื้นฟูความเหนื่อยได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่จนกว่าจะผ่านช่วงเวลาไปช่วงระยะหนึ่งรวมถึงแต้มบัญชาการของกองทัพทางตอนใต้เราก็จะมีแค่3 แต้มเท่านั้นอันนี้ก็เป็นคือตัวผู้พัฒนาอธิบายซึ่งก็คือเรื่องความเหนื่อยนี้ก็คือเราต้องระวังย้ายทหารเหนื่อยแล้วกันในเกมนี้เพราะเหนื่อยแล้วมันจะสู้ได้ไร้ประสิทธิภาพมากแล้วเราอาจจะแพ้ได้จากการที่ทหารมันเหนื่อยมันอ่อนเพลียเปรี้ยแรงนั่นแหละอันนี้ก็เป็นตัวเลือกก็คือเราเป็นกล่าวถึงกลุ่มพันธมิตรของทางฝ่ายอักษะซึ่งตอนนี้เรามีของกองทหารอาสาที่เข้ามาช่วยในสงครามครั้งนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นของทั้งอิตาลีโรมาเนียฮังการีซึ่งตอนนี้เรามีทหารสำรองเหล่านี้ด้วยกันทั้งหมดประมาณ600,000 นายที่พร้อมจะสู้รบกับเรามาตั้งแต่เมื่อในยุทธการบาร์บาราซ่าแต่ตอนนี้มันมีปัญหาตรงที่ว่ากลุ่มพันธมิตรของเราตอนนี้มันอาวุธมันค่อนข้างที่จะด้อยประสิทธิภาพเป็นอาวุธตกรุ่นเพราะมีส่วนใหญ่มีเป็นแค่ไรเฟิลกับปืนกลเบาซึ่งมันไม่สามารถที่จะไปสู้กับรถถังของโซเวียตได้ตอนนี้เราก็มีตัวเลือกก็คือเราจะมอบอาวุธให้หรือว่าเราจะเก็บอาวุธเอาไว้เพราะตอนนี้เราต้องเข้าใจกันว่าไม่แต่เยอรมันเองก็ยังมีปัญหาเรื่องขัดแคลนอาวุธยุทโธปกรณ์ต่อการที่เราเอาไปให้อีกเนี่ยคือมันก็หมายความว่าเราก็ต้องเสียอาวุธของเราเอาอาวุธจากหน่วยทหารของเรานั้นไปให้กับพันธมิตรเราซึ่งในทางบริษัทนี่ก็คือทางกองทัพเยอรมันนี่คือไม่ได้มอบอาวุธให้กับทางฝ่ายพันธมิตรเราเพื่อที่ต้องการจะเอากองกําลังหลักของตัวเองนั้นให้เป็นให้เรียกว่าแข็งแกร่งที่สุดเพื่อที่จะพร้อมปุกยิบในสถานภูมิสำคัญหรืออย่างเมืองสแตลินการ์ดตัวนี้ก็คือไม่มีของกองฐานของฝ่ายพันธมิตรของอักษะช่วยเท่าไหร่เน้นเป็นของตัวเยอรมนีเองมากกว่าที่จะบุกยึดแต่สำหรับนี้ผมจะคิดต่างไปก็คือผมจะมอบอาวุธให้เพราะในสงครามโลกที่สองความจริงถ้าเยอรมันยอมมอบอาวุธให้อย่างน้อยฝ่ายพันธมิตรนี้มันจะได้มีอะไรในการต่อกรกับรถถังหน่อยเพราะทางประวัติศาสตร์จริงนี้ก็คือพอรถถังบุกเข้ามาทางปีกที่พวกกลุ่มทางกองกำลังของโรมาเนียและฮังการีนั้นเฝ้าอยู่นะก็ปรากฏว่าคือแตกพ่ายและทำให้กลุ่มแนวหน้าของเยอรมันที่ลุกกำลังรุกเท่าทางสแตลินการ์ดซึ่งถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นกองทัพที่6ก็เลยถูกปิดล้อมอยู่อย่างนั้นเพราะพันธมิตรที่คุมปีกอยู่คือไม่สามารถต้านรถถังได้นั่นเองอธิบายเยอะไปหน่อยอันนี้ก็อธิบายกับในเรื่องของยุทธนาวีที่คอลอสีก็คือเป็นหนึ่งในการยุทธแรกๆที่ทางญี่ปุ่นเริ่มถูกตีแตกมาได้เริ่มแพ้ในทางสงครามทางทะเลแน่นอนเพราะว่าฝ่ายอักษะนั้นก็คือเวลาเริ่มใกล้จะหมดลงแล้วรูปแบบเกมไม่จะเป็นอย่างนี้คือเรามีแผนที่มาให้มีเรื่องของออปชันนิดหน่อยว่าเป็นอันนี้ก็เป็นออปชันศูนย์บัญชาการดูโชว์วิกตอรี่พอยต์ก็คือแต้มที่เราสงครามได้ชนะถ้าเรายึดได้หรือเสียตรงนี้ไปมีโชว์สภาพอากาศโชว์ในส่วนของปฏิบัติการแล้วก็ในเรื่องของความการครองน่านฟ้าสายซัพพลายแล้วก็ที่ตั้งของกองทหารเราซึ่งตอนนี้โดยหลักๆก็คือเรามีแนวรบของเรานั้นมีอยู่โดยหลักๆคือมีเรา
เรามีศูนย์บัญชาการใหญ่อยู่20ก็คือในกองกําลังทางภาคใต้และกองกําลังในแถบไครเมียซึ่งดูเหมือนไครเมียนี่เขาจะไม่มีกําลังเสริมแล้วไม่มีกําลังเสริมอะไรเลยแต่ว่าในทางกองกำลังภาคใต้นี้เรามีกําลังเสริมจากนี่ที่สีเหลืองๆนี่คือกลุ่มพันธมิตรโรมาเนียสีเขียวนี่ก็คือของอิตาเลียนซึ่งผมจะอธิบายในเรื่องของกองทัพหน่อยแล้วกันที่เห็นนี่ก็คือบรรดาว่าจะเป็นรถถังเป็นปืนใหญ่เป็นรถบรรทุกแล้วก็เป็นกองทหารนี่ครับนี้เป็นตัวแทนที่แสดงถึงว่าแน่ใจละกองทหารเนี่ยมันมีกองกําลังที่ประจําคือมีกี่หน่วยกี่หน่วยกี่หน่วยในส่วนที่เห็นเป็นตรงนี้นี่คือค่าเป็นความสามารถของนายพลยิ่ง5 ดาวนี้เขาก็ยิ่งเก่งทำให้เรามีโอกาสที่จะชนะมากขึ้นส่วนตรงนี้นี่ก็คือในเรื่องของ cohesion และ experiment ก็คือในเรื่องของค่ากำลังใจแล้วความเหนื่อยคือนี่ถ้าเป็นแบบสีเขียวแปลว่าเป็นฐานแบบพวกกรีนเลยคือพวกน้องใหม่แล้วมีกำลังใจนี่ก็คือไม่เต็มแต่ถ้าเป็นกองทหารที่พอมีประสบการณ์มาแล้วอย่างกองทัพของเยอรมนีเนี่ยจะเป็นสีทองเป็นใบอย่างนี้แล้วก็มีกำลังใจเต็มเปี่ยมพร้อมรบได้ตลอดเวลาแล้วหลังจากนั้นก็จะมีเป็นในเรื่องของส่วนของน้ำมันเพื่อช่วยในการเดินทางแล้วก็ในส่วนของกระสุนเพื่อใช้ในการต่อสู้ให้เป็นประสิทธิภาพหรือแม้แต่การยิงปืนใหญ่ก็ต้องใช้กระสุนเช่นกันอธิบายคร่าวๆแล้วต่อมาก็จะมาดูในเรื่องของเรื่องบัญชาการแล้วกันที่เราเห็นนี่เราคือมี3 แต้มในการบังคับบัญชาได้และนี่ก็คือเห็นว่าเราจะแนวรบเรามันยังไงบ้างซึ่งเรามาดูแนวรบในไครเมียก่อนแล้วกันสำหรับไครเมียนี้คือเราก็มีแค่2 แนวรบนั่นก็คือในส่วนของการรุกที่เคิร์ชซึ่งตอนนี้ก็คือเรามีกองกําลังของกองกําลังผสมระหว่างเยอรมนีและโรมาเนียกองกําลังเยอรมันอีก2 กองก็คือเป็นกองทัพบกแล้วก็หน่วยแพนเซอร์ที่22แล้วก็ตอนนี้ก็คือเมืองการยุทธที่เซวาสโตปูลซึ่งตอนนี้เราสามารถปิดล้อมฝ่ายตรงข้ามได้ซึ่งผลก็คือนี่ก็มีอธิบายเป็นสเตทว่ามันเป็นการต่อสู้ในเมืองแต่การเป็นการต่อสู้ที่มันเต็มไปด้วยป้อมปราการหรือสิ่งปลูกสร้างที่กีดขวางป้องกันของทัพของเราไม่ให้โจมตีได้สะดวกแปลว่าการจะตีเมืองนี้ได้เนี่ยค่อนข้างยากแน่นอนและมีทหารประจําอยู่3 กองแถมมีสํารองที่เป็นรีเซิร์ฟสํารองอีกก็คือเราต้องตี2 กองนี้ให้แตกก่อนที่จะไปไล่ตีแกะตีกองนี้ต่อไปแล้วกองนี้ก็ดูเหมือนจะมีประสบการณ์ที่พอสมควรในพลมีทั้ง5 ดาว3 ดาว4 ดาวแปลว่ายากแน่นอนแต่มีปืนใหญ่อีกนะฮะแล้วมาดูต่อมาสมรภูมิทางใต้แล้วก็มีเป็น4 แนวทางเรื่องฟอร์บอลเฟสหนึ่งเรื่องการรุกที่คาคอฟก็คือหน่วยพวกกองทัพของโซเวียตพยายามที่จะรุกทำการโจมตีโต้กลับทำให้กองทัพที่6เรานั้นถูกตรึงหรือแนวตรงนี้ก็คือปฏิบัติการเฟเดริคัสซึ่งก็คือในการพยายามที่ตัดเข้าแนวหลังของศัตรูซึ่งตอนนี้เราก็หน่วยแพนเซอร์ที่1กองทัพแพนเซอร์ที่1ของเราก็ถูกตรึงไว้อยู่เช่นกันหรือในส่วนนี้ก็คือถนนสู่ลอสตอฟก็คือไปสู่เมืองทางลอสตอฟในแถบนี้เพื่อที่จะเปิดเป็นประตูเปิดไปสู่คอเคซัสซึ่งตอนนี้ก็คือเราต้องแผนอย่างแรกผมที่ทำคือผลักดันแนวรบทางไครเมียไปให้ได้ก่อนในซึ่งเราก็มีออปชันต่างๆมากมายแต่หลักๆก็คือผมจะเริ่มทำการบิสคิตไปก่อนแล้วกันอ๋อแล้วก็นี้ที่มันเงียบคือผมไม่ได้เปิดเสียงไว้นะเสียงเกมนี้มันดังมากแล้วมันปรับออปชันไม่ได้เพราะงั้นก็ตามมีตามเกิดนะครับรีเวิร์สฟอนซ้อมโอเคศัตรูถูกล้อมแล้วเราเหนื่อยก็จบไปกับในสัปดาห์แรกแนวรบทางไครเมียว่าทางตอนใต้ผมก็จะส่งกำลังเสริมไปแล้วกันผมจะส่งไปในทางรถทูลูสสต็อปเพราะตอนนี้เรามีแค่กองเดียวแล้วมีสิทธิ์เป็นไปได้ว่ามันอาจจะบุกกลับคืนมาเพราะงั้นผมก็จะทำการป้องกันเตรียมไว้ก่อนเพราะตอนนี้กองทัพเราถูกตรึงไว้แล้วก็ยิงปืนใหญ่ไปเพื่อทำให้ฝ่ายตรงข้ามนั้นไม่มีกำลังที่ไม่สมบูรณ์พร้อมแล้วก็นิกเทิร์นอันนี้ก็เป็นตัวเลือกว่าเราจะช่วยกับ
กองทัพที่6ไหมซึ่งก็มี2ตัวเลือกก็คือจะเริ่มเลยเริ่มปฏิบัติการเลยหรือว่าจะยังคงปล่อยไว้เฉยอันนี้สำหรับผมก็จะเลือกตาปอดสัตว์แล้วกันคือเริ่มเลยแล้วนี่ก็อธิบายว่าถึงการเตรียมพร้อมของอายุทยาการต่างๆซึ่งเราก็เดี๋ยวเราก็พร้อมแล้วอันนี้ก็คือจากในรบนี้เราก็เปิดเพื่ออ้อมเพื่อตลบหลังแล้วเพราะถ้าเราสามารถล้อมกองทัพโซเวียตได้เมื่อไหร่ปุ๊บแนวนี้ก็ไม่สามารถตีเข้าแน่นอนมาดูกันลูกต่อไปเทอมหน้านี้เทอมหน้านี้เราก็คงสามารถขับไล่กองทัพโซเวียตออกไปได้แล้วแล้วจากนั้นเราก็จะเริ่มบุกยึดเซวาสโตปูไปเลยทีเดียวทีนี้เสียหายไม่มากแต่ต้องการซัพพลายตรงนี้ผมเปิดการบุกไปเลยแล้วกันไปอีกครั้งหนึ่งโอเคไป16%ไม่มากแต่ก็ดีผมนี่เริ่มเปิดปฏิบัติการเลยรอดทางนี้ถูกยิงเป็นใหญ่ใส่แต่ก็ไม่เป็นไรดีฟิตไปการรีฟิตนี่ก็คือการฟื้นฟูกองกำลังให้มันเต็มประสิทธิภาพมาเทิร์นต่อไปเลยไปเร็วๆเลยแล้วเป็นไงโปรเกตต่อไปเรียบร้อยเราขับไปเรียบร้อยแล้วจากนั้นกองทัพที่เหลือเราก็จะมาช่วยกันในการลุมล้อมตรงนี้แรกก่อนผมจะเริ่มผมก็ขอยิงบรรยายถล่มไปก่อนแล้วกันจากนั้นก็ขอใช้เป็นเริ่มในการเบรกทรูเข้าไปแล้วเทิร์นหน้าจะเริ่มทำการยึดเมืองนี้อย่างเต็มที่ด้วยนะครับครอบนี้ยังยันได้อยู่เสียรถถังไปไอ้เสียรถบรรทุกไปส่วนหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นไรอาจจะเงียบแล้วนะเพราะว่าเกมนี้มันไม่มีซาวด์แทร็กประกอบอะไรเลยคือมันเป็นเกมที่เล่นแบบง่ายๆไม่ต้องอะไรมากเหมาะสำหรับเน้นในการเล่นแบบคนเดียวหรือเล่นกับเพื่อนเพราะเกมนี้มันเล่นแบบ2 คนได้นี่ผมก็จะพยายามไปเร็วหน่อยแล้วกันเพื่ออย่างน้อยก็ให้รู้ว่ามันมีการเล่นยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นผลมาจากการที่ในส่วนของการที่กองทัพเรือของญี่ปุ่นเริ่มล่าถอยมาเรื่อยๆมันทำให้คือเราก็เสียค่าโคเอเชียนไป -5แปลว่าเวลาเรามันใกล้หมดแล้วเพราะงั้นการสื่อนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นการแข่งกับเวลาเลยต้องแบ่งระหว่างการอ๋อนี่อย่างเมื่อกี้นี้ก็คือกองทัพเรามันเหนื่อยแล้วมันไม่ไหวแล้วเพราะเราทำเล็กให้มันสู้เยอะนี่ก็อีกนิดเดียวก็จะเสร็จแล้วผมว่าจะขับลุกไล่ได้ไหมนะในเวลาไม่นานเทิร์นหน้าเราก็สามารถยึดเมืองได้แล้วเพราะตอนนี้เราสามารถกำจัดกองทัพที่ต่อต้านได้หมดแล้วตรงนี้ก็ชัยชนะที่โทบุกตัวนายพลลอมเมลตรงนี้นี่ก็ถือว่ามันกองทัพเราก็เริ่มมีความกำลังใจที่ดีขึ้นเพราะว่าตอนนี้เรามีถือว่าอยู่ห่างไกลจาก
ช่องแคบชั้นสุเอลได้อีกไม่กี่กิโลแล้วก็นั่นหมายความว่ามีความเป็นได้ว่าที่ตัวฮิตเลอร์เองเนี่ยก็ยังมีความฝันเลยนะกับตรงนี้ว่าถ้าเกิดกองทัพของรอมเมลสามารถปูยึดเข้าในแถบทางช่องแคบสุเอลได้แล้วแล้วกองทัพที่เริ่มในปฏิบัติการฟอร์บอลสามารถยึดในแถบโคเคซัสอีกมันก็จะเป็นการแบบบุกทั้งสองทางเข้ามาในแถบทางตะวันออกกลางทําให้มันเป็นเหมือนสิ่งที่ฮิตเลอร์ฝันเอาไว้เลยแต่อย่างที่เรารู้กันนะว่ามันจบยังไงป่ะไปกันเลยอันนี้ก็แผนของเราก็ตกไปอยู่ในมือของศัตรูก็เพราะเนื่องจากเครื่องบินตกแล้วนี่ตกไปอยู่ในแดนข้าศึกทําให้ตอนนี้คือเรามีผลเสียก็คือกองทัพทางใต้นี้โดนลบในส่วนของค่าบัญชาการไป2แล้วตอนนี้ศัตรูก็จะเริ่มเข้าตั้งรับเรามากขึ้นยึดได้เรียบร้อยแต่นั้นที่เหลือก็สบายสบายแล้วสูญเสียหนักกว่าที่คิดอันนี้ก็เป็นการแผนว่าเราจะเอากองทัพริเศษไปไหนต่อผมว่าจะคืออันนี้ก็คือส่งคือแยกหน่วยของกองทัพริเศษออกเพราะฉะนั้นแยกไปทางสแตลินการ์ดแล้วก็ส่งต่อเป็นกองกำลังเสริมในอื่นๆอีกหรือไม่ก็เริ่มปฏิบัติการบูเชอร์ซึ่งก็คือการยกพลขึ้นบนในทางแถบเข้าสมุทรทาแมนแล้วก็อันนี้ก็คือส่งไปเป็นกองกำลังเสริมในทางตะวันใต้ซึ่งอาผมส่งไปกำลังเสริมแล้วกันสำหรับนี้ก็เป็นชัยชนะของเราก็จบเกมแล้วก็คือเราได้มา9 แต้มคือ2 แต้มมาจากการที่เราสามารถขับไล่ในบรรดานกองทัพโซเวียตออกจากทางคาบสมุทรไครเมียได้อันที่2ก็คือเซวาสโตปูลนั้นเราสามารถยึดได้ทันเวลาทำให้เรามีการควบคุมในแถบทางทะเลดำที่ดีมากกว่าเดิมแล้วอย่างที่3ก็คือกองทัพของโซเวียตนั้นเสียหายหนักซึ่งขั้นต่ำนี้ก็แปลว่าเสียไปประมาณราวๆ4 กองหมายความว่าในอนาคตนี้กองทัพของเยอรมนีมีสิทธิ์ที่จะสามารถตีเข้าไปได้ดีกว่าในประวัติศาสตร์ซึ่งก็ถือว่าดีเพราะถือว่าผมสามารถทำได้ดีกว่านายพลที่ประจำการในตอนนั้นแต่ก็อย่าลืมอย่างหนึ่งเพราะว่าอันนี้มันแค่เกมแต่อันนั้นมันคือของจริง ก็สรุปโดยรวมก็ของเกม Cauldron of War นี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับของ Cauldron of War Stalingrad ซึ่งสำหรับคนที่สนใจนี้ก็อันนี้ผมแนะนำเลยก็คือซื้อในตอนช่วงเกมลดนี้น่าจะคุ้มกว่านะสำหรับในราคาบ้านเราเพราะมันราคามันก็อยู่ราว200แต่มันเกมมันอยู่แค่นี้อันที่เปิดเสียงก็ได้แต่เสียงมันจะดังไปมันดังมากแล้วมันปรับเสียงไม่ได้ซึ่งสำหรับตรงนี้นี่คือถ้ามีความเห็นมีคอมเมนต์หรือมีอะไรจะแชร์ยังไงหรือผมมีข้อผิดพลาดประการใดอะไรเงี้ยเนี่ยก็ขออภัยเลยจริงๆครับสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้ในการแนะนำเกม Cauldron of War Stalingrad ผมขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณครับ